กดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Fly Emblem Tree House กันนะฮะอันนี้อาจจะต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทำงานแล้วเฮ้ยในที่สุดนะฮะแคปเจอร์การ์ดก็มาส่งถึงจะทีพร้อมจอใหม่นะฮะผมสามารถอัดเกมจากเครื่องอื่นได้แล้วนะฮะถ้าหากผมซื้อ Play Files มาก็สบายแล้วทีนี้แต่ประเด็นก็คือผมอัดไปแล้วรอบนึงฮะแต่เสียงมันไม่เข้าแค่ภาพผมต้องไปตั้งค่าอะไรตั้งนานกว่าจะได้กลับมาอัดอีกก็คือตอนนี้เวลาบีบไม่ไปทำงานมากแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเพื่อทุกคนผมทำได้ไม่ New Game Plus นะฮะเราจะมาเริ่มกันใหม่หมดเลยเราจะเล่นในระดับความยากที่ Maddening นะฮะซึ่งอันนี้มันจะแถมมาให้กับ DLC ฟรีให้ไปโหลดกันได้เลยแล้วก็ระดับคลาสสิกอยู่แล้วถ้ามีคนตายก็คือตายจริงเหมือนภาคก่อนๆนะฮะถ้าหากใครเคยเล่นผมดูภาคก่อนๆมาน่าจะเข้าใจดีว่าเกมนี้เนี่ยต้องระวังตัวละครตายแบบสุดๆส่วนคัตซีนที่น่าจะมีลิขสิทธิ์ผมขอข้ามนะฮะโอเคสงสัยจริงว่าเธอเข้ามาในนี้ได้ยังไงรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรที่หยาบคายมากที่ไปรบกวนเวลานอนของคนอื่นเนี่ยเวลาพักผ่อนนะฮะเอาล่ะเข้ามาใกล้ๆสิขอดูหน้าหน่อยอันนี้จะเป็นเหมือนกับแบบเป็นหน้าสร้างตัวละครนะฮะซึ่งเราจะเลือกได้เป็นชายหรือว่าหญิงนะฮะซึ่งอันนี้ผมขอแนะนำว่าให้เล่นเป็นตัวละครหญิงไม่ใช่เพราะว่าความชอบหรือว่าอะไรนะฮะแต่อาชีพในเกมนี้เนี่ยบางอาชีพเนี่ยมันเกี่ยวกับเพศด้วยนะฮะบางอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีอาชีพนึงที่แบบมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่เป็นได้อย่างงี้เป็นต้นนะฮะซึ่งมันโกงกว่าผู้ชายนี่แหละประเด็นเลยไม่ต้องห่วงฮะถึงแม้เราจะเป็นผู้หญิงแล้วก็สามารถรักผู้หญิงด้วยกันได้ทุ่งดอกลิลลี่จะบานสะพรั่งฮะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยเธอเป็นใครเนี่ยฉันเป็นมนุษย์งั้นเหรองั้นเธอน่าจะมีชื่อนะว่ามาดิว่าชื่ออะไรอันนี้ให้ตั้งชื่อนะฮะแต่ผมเพื่อกันความสับสนผมว่าตั้งชื่อออริจินอลดีกว่าคือไบเลตนะไบเลตหญิงเนี่ย yes ไม่เคยเบื่อเลยที่ได้ฟังชื่อมนุษย์เพราะว่าชื่อมนุษย์มันดูแบบฟังแล้วแบบลื่นหูดีนี่แปลกๆดีนะฮะว่าแต่ว่าเธอเกิดวันเดือนปีอะไรเนี่ยอันนี้ถ้าหากเราตั้งเป็นวันเสร็จแล้วนะฮะแล้วถ้าหากถึงวันนั้นจริงๆในเกมอ่ะมันจะมีของรางวัลให้นะฮะแต่ผมไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ก็คือขี้เกียจตั้งนะเกิดวันนี้นี่แหละ wow, แต่ไม่ว่าจะเลือกวันอะไรนะฮะเราจะแบบมีวันเกิดที่ตรงกันกับเด็กผู้หญิงคนนี้เลยนะฮะคือตรงกันทั้งวันเดือนปีเกิดนะแต่ฉันรู้สึกคุ้นๆนะแต่ก็แล้วแต่นะของีบสักพักแล้วกันแล้วก็งีบต่อไปมันใกล้จะถึงเวลาเริ่มต้นแล้วเฮ้ยตื่นก่อนเจรอปลุกเราอะฝันเรื่องนั้นอีกแล้วกันเหรอฝันถึงเด็กผู้หญิงนะฮะก็ตอบไปก็เคยบอกฉันแล้วไปรอบนึงแต่ฉันคิดว่าฉันไม่เคยเจอคนลักษณะนั้นนะยังไงก็แล้วแต่ตอนนั้นอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้เลยเพราะว่าสนามรบมันไม่มีเวลาคิดนอกเรื่องการเสี่ยงชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเป็นทหารรับจ้างถ้าหากเอาแต่คิดมากแล้วก็มันจะทำให้เธอตายได้นะโอเคได้เวลาไปต่อแล้วงานต่อไปของเราอยู่ที่อาณาจักรสินะฉันบอกเธอไปแล้วใช่ไหมว่ามันไกลมากเราจะไปตอนรุ่งสางแน่นอนโอ้เยี่ยมไปเลยทุกคนเขารอพวกเราอยู่แน่ท่านเจรอครับขอโทษที่เข้ามารบกวนแต่ว่าเราต้องการท่านเดี๋ยวนี้เลยเกิดอะไรขึ้นข้างนอกขอโทษครับทิดมารบกวนแต่เราคงไม่จะไม่ทำแบบนี้ถ้าหากสถานการณ์เราไม่แย่เด็กอย่างพวกเธอมาทำอะไรในเวลาแบบนี้เนี่ยพวกเราถูกโจรไล่มาครับและหวังว่าพวกท่านจะช่วยพวกเราได้ง่ายๆอะโจรที่นี่นะจริงค่ะมันโจมตีพวกเราตอนที่พวกเราพักอยู่ที่แคมป์และตอนนี้พวกเราก็หลงกับพรรคพวกครับผมจำนวนพวกเราน้อยกว่ามากมันตามล่าชีวิตพวกเราแล้วก็เงินทอง
น่าประทับใจจริงๆที่พวกเธอยังอุตส่าห์รอดมาได้ขนาดนี้แล้วก็ยังมีสติด้วยโอ้เดี๋ยวก่อนนะชุดของพวกเธอนี่มันเจอโจรครับอยู่นอกหมู่บ้านเนี่ยแถมมาเยอะด้วยนะดูเหมือนว่าพวกมันจะตามพวกเธอมาจนถึงขนาดนี้เลยเราไม่สามารถทอดทิ้งหมู่บ้านได้ด้วยสินะมาเถอะหวังว่าเธอจะพร้อมนะพร้อมมาตั้งแต่เกิดแล้วคุณพ่อโอเคเซฟใหม่เลยทับเซฟที่ผมเพิ่งเล่นไปแล้วกันเพราะว่าจะว่าไงดีล่ะมันมีเสียงแต่ครั้งนี้มีแล้วแน่นอนนะชัวร์ 100% ตึ๊งระหว่างหน้าจอรอเนี่ยเราสามารถเล่นเป็นไบเลตจิ๋วกระโดดไปกระโดดมาได้นะฮะอะไรที่แจ่มแมวมากมา Let's take care of those thieves before they overrun the village. โอเคงั้นเรามาจัดการพวกโจรกันก่อนที่มันจะเข้ามาในหมู่บ้านได้นะจัดการศัตรูที่อยู่ข้างหน้าก่อนละกันแล้วมันจะทำให้เราได้เปรียบมากขึ้นโอเคฮะเราจะให้ครอสเข้าไปก่อนเพราะว่าครอสเขายิงเป็นธนูเอาเป็นคอมแบทอาร์ตไปเลยฮะเพิ่มความแรงแล้วก็นี่เพิ่มความแม่นด้วยเคิร์ฟชูตโอเคผมแนะนำว่าตอนแรกยังไงก็ให้ไบเลตเป็นคนลาสช็อตนะฮะสำคัญที่สุดคือตัวเราค่อยไม่ทอล์กนะแอคแท็กก่อนค่อยคุยทีหลังก็ได้เรียบร้อยลาสช็อตฉันควรออมมือไหมก็ไม่ต้องออมมือแบทเทิลเฟสนะฮะอย่าลืมกดเช็คนะฮะว่ามันจะมีรัศมีอันตรายที่ศัตรูสามารถโจมตีเราได้อยู่โดยการกดปุ่ม CR นะฮะหรือถ้าหากให้พูดเป็นปุ่มของพวกเครื่อง PlayStation ก็คือปุ่ม R2 นะโอเคคุยกันหน่อยก็ดีนะทอล์กไว้ขอบคุณมากครับเราเป็นหนี้บุญคุณพวกท่านไม่นึกเลยว่าพวกเราจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่ได้โปรดเถอะครับให้พวกเรายืมกำลังหน่อยผมมั่นใจว่าถ้าหากเราร่วมมือกันเราต้องขับไล่พวกโจรไปได้เนี่ยดิมิทรีฮะมาเราจะมุ่งหน้าต่อไปแล้วก็ปกป้องตัวเองไปด้วยอย่าลืมไปตั้งหลักในป่าอันนี้จะอธิบายเรื่องพื้นที่ที่เป็นเอฟเฟกต์นะฮะพื้นที่แต่ละพื้นที่นะฮะมันจะส่งผลไม่เหมือนกันอย่างเช่นที่จะรอพูดก็คือเข้าไปในป่านี้นะฮะฟอเรสต์เนี่ยจะช่วยทำให้มีอัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้นอีก 30% แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันอีก1ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากเราสู้ในพื้นที่ป่าเราจะได้เปรียบแต่อย่าลืมนะฮะว่าถ้าหากศัตรูยืนอยู่ในป่าแบบนี้มันก็ได้รับผลของพื้นที่เช่นกันเป็นพื้นฐานของเกมนี้นะฮะให้ดูผลที่มุมซ้ายบนได้โอเคเราจะไปในป่านั้นแต่เราจะไปไม่ถึงว่ะไม่เป็นไรดิมิทรีไปไม่ถึงงั้นก็ให้อีเดียวการ์ดเข้าไปอยู่ในป่าก่อนนั่นแหละดีมากถ้าอยู่ในป่าแล้วก็มันจะช่วยลดการโจมตีของศัตรูได้ไม่ให้เสียความได้เปรียบนะฮะโอเคหลบหลีกเราจะไวขึ้นพลังป้องกันก็เพิ่มขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเสริมอีกนิดนึงแล้วก็คุยด้วยโอ้โหคุณมีบรรยากาศแปลกๆรอบตัวคุณนะมีออร่าแปลกๆคุณบอกว่าคุณเป็นทหารรับจ้างเพราะฉะนั้นแสดงให้พวกเราเห็นหน่อยว่าคุณทำอะไรได้บ้างได้เลยหลบได้สวนโอ้โหทำร้ายผู้หญิงได้ยังไงอย่าลืมนะฮะว่าถ้าหากเราต่อสู้ใกล้ใครนะฮะเราจะเขาเรียกว่าไงดีล่ะความสัมพันธ์จะเพิ่มขึ้นเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นพื้นฐานของเกมซีรีส์นี้อยู่แล้วถ้าหากอยากให้ใครคู่กับใครก็ให้ไปด้วยกันบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะฮะเรื่องลาสช็อตนี่สำคัญมาขอลาสช็อตหน่อยนี่ไงมันงั้นเหรอวะไปเลยดิมิทรีคนที่จะให้เป็นคนต่อไปก็คือนายนี่ไงแค่นั้นเองเหรอก็แค่นั้นแหละฮะมาครอสนายเป็นพลธนูโอ้ไม่ต้องเข้าไปใกล้หรอกเข้าไปใกล้มันเสี่ยงไปเคิร์ฟชูตใช้เคิร์ฟชูตดีกว่ายิงไกลเอาจัดไปสักดอกนึงเออแล้วเลือด7ทีนี้ก็ให้อีเดลการ์ดออกมาลาสนะเราจะไม่ยอมโดนดาเมจรัวๆอยู่แล้วขอเสยสักทีเถอะว่ะความผิดพลาดไม่อยู่ในเงื่อนไขไม่อยู่ในตัวเลือกนะอุ๊ปส์พอออกจากป่าใช่ไหมฮะจะเห็นว่าผมโอกาสโดนโจมตีเพิ่มขึ้นเยอะเลย
ถ้าอยู่ในป่าเนี่ยน่าจะแบบพริ้วบ้างโอ้โหแต่ดิมิทรีนี่คือไม่มีดวงเลยโอกาสโจมตีโดนแค่ 46% แต่ยังโดนได้ถือว่าดวงซวยแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้เราให้อภัยกันได้ไม่เป็นไรดิมิทรีเรารู้ว่านายทำเต็มที่แล้วได้เวลาที่นายจะต้องเอาไปเลยอันนี้ให้นายฮะแกไม่มีโอกาสชนะหรอกโอ้คีโมทุกคนเลยฮะเอาล่ะให้อีเดลกาถอยมาหน่อยแล้วก็ดื่มยาชูกำลังนะตอนนี้เรายังไม่มีสายฮิวในทีมนะเพราะงั้นมันเลยแถมยามาให้แต่ละคนจะมียาพ่งอยู่ประมาณ3ป๋องมั้งโอเคให้ไบเลตลาดไปเรื่อยๆฮะตัวเอกสำคัญสุดเพราะเราได้ใช้ตลอดโอเคอย่าลืมคุยกับคลอสบ้างต้องเป็นว่าพวกคุณเลยเนี่ยผมถึงไม่ตายเนี่ยขอบคุณนะและฉันเองก็ไม่คาดว่าจะมาเจอกับทหารรับจ้างแบบพวกคุณเหมือนกันในแบบหมู่บ้านแบบโง่ๆแบบนี้แสดงว่าเทพแห่งชะตายังคงเข้าข้างผมอยู่ยังยิ้มให้อยู่ฮะถือว่าโชคดีไปถ้าไม่เจอพวกเรานี่ตายหาบ้าเอ้ยทำไมมันถึงมีทหารรับจ้างในหมู่บ้านแบบนี้ได้ช่างมันเถอะเราก็ต้องจัดการพวกมันเหมือนกันหัวหน้าโจรนะไอ้พวกโจรร้ายตามที่ผมบอกไปฮะเราจะต้องไปอยู่ในจุดได้เปรียบเพราะว่าตอนนี้เจเราจะมาเป็นฝ่ายล้าเราบ้างแล้วถ้าหากเราโจมตีศัตรูตอนที่เรามีพรรคพวกอยู่ใกล้ๆมันจะเป็นการข่มขวัญศัตรูนะฮะมันจะเพิ่มโอกาสการโจมตีให้โดนมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเห็นไหมมันจะมีอีเดลการ์ดเหมือนแบบลิงก์มาที่ไบเลตนะฮะแต่โอกาสโจมตีจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเราควรจะไปกันเป็นคู่นะฮะโอ้ shit คงต้องให้สุดหล่อของเรายืนแทงละช่วยหน่อยนะแล้วเราจะช่วยให้ดิมิทรีโจมตีง่ายขึ้นโอเคแล้วก็อีเดลการ์ดช่วยปิดหลังหน่อยจะได้ไม่โดนโจมตีต่อเนื่องนะแล้วก็ให้ครอสมาใกล้ๆสแตนบายคอยยิงสนับสนุนโอเคเป็นการรวมพลังสี่มุมเขาจะฆ่าแกนี่แหละโอ้โหหัวหน้าโจร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 เลิฟเลิฟโอ้ยบังอาจบังอาจบังอาจมาตีดิมิทรีผู้นี้โอเคไหมผมบล็อกทางโจมตีมันหมดแล้วโดนอย่างมากก็แค่2ฮิตเพราะว่ามีอีเดลการ์ดคอยปิดหลังให้นะมันเป็นเทคนิคให้เราไม่โดนโจมตีต่อเนื่องจนเกินไปนะถ้าหากไม่มีใครปิดให้เนี่ยดิมิทรีตายไปแล้วนะโอเคเจรอบอกตัวนี้ขอเองแล้วกันเพราะนี่แหละผมถึงให้รีบปิดเพราะว่าเดี๋ยวเจรอนี่มันจะเริ่มมาแจมละจะเริ่มมาลาดแข่งกับเราซึ่งเป็นอะไรที่ผมโคตรเกลียดเลยจะมาลาดแข่งลูกสาวตัวเองทำไมวะเคิร์ฟชูตแม่งไอ้ไม่ยังไงจัดการมันครอสนี่ไอ้10ดาเมจเข้าไปส่วนไอ้ตัวกีกี้เนี้ยเราให้ดิมิทรีใช้เทมเพรสแลนด์ฟาดหน้ามันเลยเกือบอัพแล้วแล้วก็ตัวเราเองอะมาปิดฉากมันด้วยแรดสไตล์เฮ้ยมาขวางทางกูจะขวางนี่ไงอัพแน่นอนฮะเพียงแต่ว่าเราต้องมาลุ้นกันว่าจะอัพเยอะไหมขอให้อัพสเตตัสดีๆอะใช้ได้4ใช้ได้อย่าลืมนะครับว่าระบบของเกมนี้ก็คือมันจะมีอัตราการอัพสเตตัสเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยมีค่าถนัดทางด้านไหนนะฮะสำหรับไบเลตเนี่ยจะเป็นแบบว่ากลางๆแทบทั้งหมดฉะนั้นโอกาสขึ้นแทบทุกอย่างจะราวๆ 50% นะฮะหรือบางอันอาจจะไม่ถึงหรือบางอันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ถ้าโชคดีก็อัพได้หมดแหละเมื่อกี้ถือว่าใช้ได้4 point นี่ถือว่าดีอยู่เอานี้แล้วกันถือว่าดีอยู่ถ้าหากขึ้นไม่พอใจคุณสามารถรีเกมได้เรื่อยๆนะเอาตัวเข้าไปกันนะเรามีสวารูโดหยุดเวลาได้เอาจริงเหรอนี่แค่ตัวกิกี้ยังไม่ชนะเลยแล้วนี่พยายามให้ฉันถูกฆ่าไปเลยหรือไงยังโง่โอ้ก็ได้ยังไงซะชีวิตเรามันก็เหมือนกันถ้าหากมีคนหนึ่งตายก็คือตายนะแต่ว่าก็ไม่ปกป้องให้ตัวเองให้ดีเลยนะทั้งนั้นแล้วก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องชี้นำเธอแล้วล่ะเข้าใจไหมรู้สึกเหมือนว่าเสียงในคัตซีนจะไม่ค่อยมีนะฮะฉันชื่อว่าโซทิสแต่ฉันรู้สึกเหมือนว่าจะถูกเรียกว่าจุดเริ่มต้น
ในคัตซีนเนี่ยเสียงเบามากฮะแต่พอมันจะกลับมาแบบปกติอันเนี้ยเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะก็งงเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยหาคำตอบแล้วกันโซทิสงั้นเหรอใช่ฉันชื่อว่าโซทิสงั้นสินะและฉันก็ถูกเรียกว่าจุดเริ่มต้นแต่ใครเคยเรียกฉันแบบนั้นนะโซทิสเหรอฉันจำชื่อฉันไม่ได้มาตลอดเลยเพิ่งมาจำได้เมื่อกี้เองมันเหมือนกับว่าอยู่ๆมันก็จำได้แปลกจังและดูจากหน้าเธอสิเธอคิดว่าฉันเป็นเด็กหรือไงแค่เด็กที่แบบลืมชื่อตัวเองเนี่ยนะฮิเด็กคนนี้เพิ่งช่วยชีวิตเธอนะและเธอเนี่ยเป็นอะไรนั่นแสดงว่าตูอ่อนกว่าหรือว่าต้อยต่ำกว่าเด็กงั้นสินะถูกต้องเข้าใจดีนะเธอเอาตัวเองไปรับขวานแบบนั้นเพื่อช่วยเด็กผู้หญิงนี่ถ้าหากฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับเวลาป่านนี้เธอตายไปแล้วขอบคุณค่ะ ไม่มาช่วยคือเราตายแต่ตอนแรกเลยนะโอเคนะยังไงซะเธอก็เป็นคนที่คู่ควรในการช่วยเหลืออยู่แล้วถึงแม้มันจะแค่แป๊บเดียวแต่ตอนนี้เวลาเราหยุดอยู่แต่ฉันทำได้ยังไงนะเอาไงต่อล่ะทีนี้ถ้าหากเวลาเดินต่อแล้วก็ขวานนั่นก็จะฉีกเนื้อเธอเป็นชิ้นๆเธอก็จะตายหาอุ้ยไร้มารยาทจริงๆเลยที่ดึงฉันมาเกี่ยวอะไรกับแบบนี้อีกแล้วทีนี้ทำยังไงดีข้อ1ก็ย้อนเวลากลับไปสิข้อ2ก็แช่เวลาแบบนี้จนกระทั่งฉันปลอดภัยข้อที่3ฉันก็แค่รออยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะตายไอ้3นี่คือเป็นความคิดที่ทุเรศมากข้อ1แล้วกันย้อนเวลาสิโอ้แน่นอนก็แค่ย้อนเวลาก็พอแล้วนี่เนาะใช่ฉันเชื่อว่าฉันทำได้แน่เธอเนี่ยเป็นตัวปัญหาจริงๆนะแต่ฉันไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ไกลมากหรอกนะถึงก็นั่นก็ตามเธอน่าจะรู้แล้วว่าการโจมตีมันมาจากทางไหนดังนั้นคราวนี้เธอน่าจะปกป้องตัวเองได้เอาล่ะไปซะใช้แล้วล่ะเธอที่มีตราสัญลักษณ์แห่งไฟจงพุ่งผ่านกระแสแห่งเวลาแล้วก็หาคำตอบของเธอซะพูดง่ายๆก็นี่แหละฮะตัวเอกเราตายตั้งแต่ตอนแรกเลยโชคดีมากที่มีโซทิสอยู่นะไม่งั้นแล้วก็คือมึงจบแล้วนี่ยิ่งกว่าสวารูโดมาคราวนี้ตัวรู้ละแกตายเอาเป็นว่าถ้าหากตรงคัตซีนที่ไม่มีเสียงเนี่ยผมพูดเองก็แล้วกันแต่มันไม่ค่อยมีหรอกฮะถือว่าไม่มีปัญหาอะไรเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นอะกว่าจะมาช่วยนะมึงจะรอดูกูโดนฆ่าหรือไงถึงค่อยมาช่วยเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เธออาซูนแห่งเซลอสมาถึงแล้วเราจะฆ่าพวกแกหมดเลยไอ้พวกโจรร้ายบังอาจมาทำให้นักเรียนของเราต้องกลัวเฮ้ยโจรมันหนีไปหมดแล้วนี่วะไปตามล่ามันสิอันนี้ตามสูตรตำรวจไทยนะฮะคือมึงมาตอนเรื่องจบแล้วคนอื่นเขาจัดการเสร็จแล้วค่อยมาอาซูนแห่งเซลอสก็เหมือนกันมาตอนเรื่องจบแล้วดูเหมือนว่านักเรียนจะไม่เป็นอะไรนะโอ้แล้วนี่ใครเนี่ยทำไมคนที่มาต้องเป็นมันด้วยเนี่ยจากการพูดอย่างนี้ทุกคนคงจะพอเก็ตแล้วใช่ไหมครับว่าพ่อของเราหรือว่าเจเราเนี่ยรู้จักไอ้คนนี้รู้จักนะรู้จักถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ก็คงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเพราะว่าเวลาผมเหลือน้อยมากเอาไว้เราไปต่อกันพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าเราจะได้แบบทำความรู้จักกับตัวละครอีกเยอะเลยนะฮะก็น่าจะเป็นพาร์ทที่เราจะต้องเขาเรียกว่าไงล่ะคุยเยอะมากๆในช่วงต้นแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ